วัสดีครับผมไปเวทรัตนวณิชนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับอยู่สังกัดทีม Chapter 1ครับผมคือรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือ Civic Coupe นะครับเป็นรุ่น EK 2ประตูหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่า SI นะครับซึ่งแต่เดิมทีแล้วเป็นคนที่ชอบ Honda เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะฮะพอเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้เริ่มทำงานก็อยากหารถ Honda สักคันนึงที่เป็น2ประตูนะฮะก็เลยมาลงด้วยที่คันนี้แหละครับผมครับหลังจากได้รถคันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นรถคันแรกที่สามารถซื้อได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับมาถึงณปัจจุบันนะครับการแต่งก็ได้เปลี่ยนไปก็คือได้ศึกษาจากลักษณะของการแต่งของรถที่เป็นในแนวของ Time Attack นะฮะแล้วก็ที่ฝรั่งค่ะจะเรียกกันว่า Tag Weapon แต่ว่าของเรามาในรูปแบบของสไตล์ของ Street Weapon นะฮะแล้วก็คือเพื่อที่จะมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยวิ่งบนถนนได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่ทำกับรถคันนี้ภายนอกก็จะเป็นในลักษณะของชุดพาร์ทนะฮะกันชนหน้าเป็นซีเวสนะครับใส่อัพบอร์ดหน้าแล้วก็เพิ่มแรงกดของตัวรถขึ้นมานะครับใส่สเกิร์ตข้างใส่หางหลังทรงสูงของ Vortex นะฮะแล้วก็ทำการตัดชิ้นส่วนบางอย่างเพื่อให้ลมมันโฟลว์มากกว่าเดิมนะฮะตัดกันชนตัดแก้มตัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็เลยการจับเอาเทอร์โบของ VS Bip 3นะครับของ Subaru มาใส่เพิ่มกำลังอัดนะฮะโดยการเพิ่มลูกขยายเป็นลูก83นะครับส่วนท่อนบนก็ยังเป็นฝาแดงเหมือนเดิมแล้วก็ทำการจูนทำการอัพเพื่อให้มันรองรับกับบูทที่เราจะตั้งขึ้นเครื่องยนต์มันก็จะรองรับแล้วก็บูทก็ไม่มากครับประมาณ1บาร์นะครับส่วนของช่วงล่างก็จะเป็นของช็อคเทอินไทเฟกนะฮะแล้วก็ตามด้วยล้อของ Advance RG แล้วก็จุดสำคัญเลยคือเบรกใช้ของ Brembo ครับเป็นของ Boss Boxer นะฮะ986นะครับเอามาแปลงใส่แล้วก็ใส่จาน300เข้าไปนะครับในส่วนของภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะครับ Back Seat นะครับเป็นของ SPGN นะครับหลังเคปลาร์เหลืองนะครับแล้วก็พวงมาลัยนาดี้นะฮะเกตกินของ Creative นะครับ6ตัวนะฮะเป็นหน้ามุกซึ่งค่อนข้างหายากพอสมควรห่วงมากนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวัดรอบเป็นของออโตมิเตอร์ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆภายในก็ยังคงเป็นความเป็นไทอาร์อยู่บ้างเช่นพรมหรือไม่ก็กรอบแอร์3ปุ่มนะฮะที่เป็นลักษณะของไทอาร์นะครับปัจจุบันนี้นะฮะการแต่งรถสไตล์นี้ยังถือว่าใหม่นะครับในวงการรถบ้านเราอาจจะได้รับความนิยมยังไม่เยอะนะฮะเพราะว่าอาจจะด้วยที่ว่ารูปทรงรถกลัวว่าทำออกมาแล้วมันจะไม่สวยหรือว่าทำออกมาแล้วมันอาจจะดูแบบว่าแปลกๆออกไปนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่ในรูปแบบอยู่ในคอนโทรลของมันอยู่ในลู่ทางของมันการแต่งรถไม่มีคำว่าขอบเขตครับสามารถปรับเปลี่ยนอัปเดตทุกๆอย่างให้เข้ากับความชื่นชอบของตัวเราได้นะครับผมเพื่อนๆที่จะสนใจที่จะมาเล่นรถรุ่นนี้นะครับข้อเสียของมันมีไม่เยอะครับข้อเสียของมันก็คืออะไหล่บางอย่างนะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวกับ
ครื่องยนต์หรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่ของแต่งจะค่อนข้างถูกนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมุติเป็นของแต่งขึ้นมาปุ๊บชิ้นนึงอาจจะดูแบบไม่มีอะไรเลยแต่มูลค่ามันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นไมค์อันนึงเนี่ยฮะเป็นมูเก้นของ EK ใส่กันได้หมดไมค์มูเก้นอันนึงไมค์ปกติทั่วไปอาจจะแค่หลักพันแต่อันนี้ประมาณณตอนนี้น่าอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 คือสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแต่งในแนวทางของที่มันเป็นมูเก้นจริงๆอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับทีม Chapter 1นะฮะไว้ในอ้อมใจแล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็ฝาก Civic Coupe คันนี้ด้วยนะครับเจอที่ไหนก็แวะทักทายกันนะครับอีกกลุ่มนึงที่ผมอยากจะฝากก็คือผมอยู่ Les Cool ด้วยก็คือรถกรูสีแดงนะฮะก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของรถแดงทั้งหมดทั้งประเทศไทยเลยนะครับจะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรติดอยู่ก็ถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเจอนะครับไม่ว่าจะเป็น Chapter 1หรือว่า Les Cool นะครับบีบแต่ทักทายกันได้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกันทุกคนครับผม